ถนนค่ะข้ามถนนสามีถามว่ามีแมคโดนัลด์ไหมจะไปซื้ออาหารไทยตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้านะคะด้านบนจะเป็นที่ขายอาหารไทยเราชอบมาถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้มาแถวนี้เราก็จะมาซื้อร้านนี้นะคะเวลาที่ได้ออกมาข้างนอกนะคะก็จะมีความสุขน่าระรื่นอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะได้กินอาหารไทยค่ะมาถึงด้านบนแล้วนะคะร้านนี้ค่ะดูดีป้ายแดงนะคะมาดูว่าวันนี้จะมีอะไรกินบ้างมีลาบหมูแกงไก่แกงเขียวหวานผัดมะเขือเอาเป็นกลับนะคะเอากลับบ้านจ้ะมีกล่องเล็กกล่องใหญ่เอากล่องเล็กก็พอได้ค่ะนี่นะคะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแมคโดนัลด์ของคุณผู้ชายที่ว่าอยากจะมาทานบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูปลาร้าปลาร้าสับด้วยนะคะปลาร้าสับ5ดอลนะคะเอาหมดเลยค่ะสั่งหนักเลยเดี๋ยวสั่งข้าวทางนู้นด้วยมีอันนี้นะคะแคปอันนี้อร่อยมากเอาไปสั่งของ2.50ดอลลาร์นะคะแล้วก็จะมีน้ำเขาเรียกว่าอะไรพวกชาดำเย็นชานมเย็นน้ำมะพร้าวขายนะคะเย่เสร็จแล้วใช่ไหมเอาแกงเขียวหวานกล่องเล็กมีกล่องเล็กกล่องใหญ่เท่าไหร่เอ่ย19เอากล่องเล็กดีกว่าเด็กกินไม่หมดแกงเขียวหวานอันนี้คือกะเพราปะเอาลาบหมูงั้นเอาลาบหมูจ้ะอันนี้คือผัดตับเนาะไก่ไม่เอาอันนี้เขาเรียกว่าแกงอะไรอะคะแกงไก่ใบมะขามเอาลาบหมูจ้ะอันนี้อร่อยนะคะเกี๊ยวดูดีค่ะเท่าไหร่จ๊ะ42.30เท่าไหร่นะ42.30วันนี้เปลี่ยนบัตรนะคะอเมริกันเอ็กเพรสไม่รับนะคะ42.30นะคะนี่นะคะตอนนี้คุณผู้ชายเปลี่ยนใจอยากทานข้าวที่สถานีรถไฟค่ะเราก็เลยต้องไปซื้อข้าวเพิ่มนะคะข้าวก็ 2.5 ดอลลาร์นะคะสำหรับหมูนอกจากมีอาหารไทยแล้วนะคะเราก็ยังมีนักเก็ตของเราด้วยนะคะ วันนี้มีความสุขมากเลยได้กินอาหารไทยได้นั่งกินด้วยไม่ต้องซื้อกลับบ้านแล้วก็โอเลี้ยงใส่นมคาร์เนชั่นนะคะ
แล้วเราก็มีอาหารเย็นนี้สำหรับดินเนอร์ซึ่งเป็นอาหารไทยนะคะมีความสุขจังเลยออกมาเดินเล่นมีความสุขมากเลยค่ะมีความสุขมากเลยค่ะที่กินของอร่อยต้องขอบคุณผู้มีอุปการะคุณอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณสามีที่ทิ้งงานมาเพื่อพาอีฉันมาเดินเล่นช้อปปิ้งกินขนมท่ามกลางอากาศดีๆแบบนี้อากาศดีมาก